ธนาธรบุกโคราชลั่นเจ้านายคือประชาชนเลือกก้าวไกลสู้ทุนผูกขาดงัดกองทัพคาราวานก้าวไกลแยกจัดเวทีใหญ่โคราชพิษณุโลกธนาธรลั่นเจ้านายมีคนเดียวคือประชาชนจ้างก้าวไกลทำงานสู้ทุนผูกขาดงัดกองทัพวันที่9พฤษภาคม2566คาราวานก้าวไกลเดินทางต่อเนื่องเป็นวันที่4มีการจัดเวทีปราศัยใหญ่ใน2จังหวัดพร้อมกันได้แก่คาราวานสายเลือดอีสานที่จังหวัดนครราชสีมาและคาราวานสายมาเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกโดยทั้ง2เวทีมีประชาชนร่วมฟังปราศัยอย่างเนืองแน่นสะท้อนปรากฏการณ์ก้าวไกลที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสำหรับคาราวานสายเลือดอีสานนำโดยแกนนำและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลพร้อมคณะร่วมเดินสายเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วในวันนี้ก่อนที่จะกระจายขบวนการออกหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆทั้งในอำเภอบัวใหญ่อาจารย์หนองบุญมากอำเภอโชคชัยและอำเภอเมืองนครราชสีมานายธนาธรกล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าตลอดการรณรงค์ของพรรคก้าวไกลเราได้ทำให้ทุกคนตระหนักแล้วถึงปัญหาที่เกิดจากขุนทหารนายทุนผูกขาดนักการเมืองไร้อุดมการณ์ที่ปกครองบ้านเมืองมาก่อนหน้านี้การรัฐประหารที่ผ่านมาทุกคนย่อมเห็นได้ชัดแล้วว่าตอนที่ทำก็ทำไปโดยอ้างว่านักการเมืองเลวนักการเมืองทุจริตนายธนาธรกล่าวต่อว่าสุดท้ายพอจะสืบทอดอำนาจก็ตระหนักได้ว่าหนีการเลือกตั้งไม่ได้พากันเอานักการเมืองที่ด่าว่าเลววันก่อนมาอยู่พรรคตัวเองนักการเมืองพวกนี้ก็เหลือเชื่อก่อนนี้ขึ้นเวทีเสื้อแดงสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่มาอีกปีไปอยู่พรรคการเมืองสืบทอดอำนาจเสียแล้วนายธนาธรกล่าวอีกว่าดังนั้นวันที่14พฤษภาคมเป็นโอกาสอันดีจริงๆที่เราจะเปลี่ยนแปลงผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าพรรคก้าวไกลรู้ดีว่าเรื่องที่เสนอเป็นเรื่องยากแต่ประเทศไทยจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดนักการเมืองที่สมคบกับผู้สืบทอดอำนาจกองทัพรัฐราชการที่เป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งไม่ให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการสร้างให้เกิดความเกลียดชังเนื้อหาที่ผลิตออกมาแต่ละอย่างล้วนใส่ร้ายป้ายสีทำให้ทุกคนเกลียดการเอาการเมืองแห่งความกลัวมาขายกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดแต่การเมืองที่พวกเราอยากทำคือสิ่งตรงกันข้ามเราไม่ทำการเมืองที่สร้างความกลัวความเกลียดชังแต่เราทำงานการเมืองด้วยการสร้างการเมืองแห่งความหวังความหวังว่าข้างหน้าของเรามีแสงสว่างมีอนาคตที่ดีของลูกหลานรออยู่จะจับมือแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันไหมถ้าอยากได้การเมืองแบบนี้เดินไปกับพวกเราจ้างพวกเราไปทำงานจะทำงานให้คุ้มค่าไม่เกรงใจนายทุนใหญ่นักการเมืองไร้อุดมการณ์การทุจริตคอร์รัปชันนายพลผู้มีบารมีคนไหนเราจะเกรงใจคนเดียวคือเจ้านายของเราและเจ้านายของเรามีคนเดียวคือประชาชนนายธนาธรกล่าวในส่วนคาราวานสายเหนือเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลกโดยมีผู้สมัครทั้ง4เขตขึ้นปราศัยพร้อมแกนนำคือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและนางสาวพรรณิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลรวมถึงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1เบอร์9นางสาวพรรณิกากล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้มีอำนาจหวาดกลัวกระแสพรรคก้าวไกลกลัวการเปลี่ยนแปลงจึงหันมาใช้มุกเดิมคือการเมืองแห่งความกลัวมีทั้งออกคลิปโจมตีว่าประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรมีทั้งการปลุกเรื่องล้มเจ้าการแบ่งแยกดินแดนและล่าสุดขู่ว่าจะยุบพรรคก้าวไกลจะตัดสิทธิ์พิธาการเมืองแห่งความกลัวเคยได้ผลมาแล้วครั้งหนึ่งตอนประชามติร่างรัฐธรรมนูญประชาชนถูกหลอกว่ารับไปก่อน
แก้ทีหลังถ้าไม่รับร่างจะไม่ได้เลือกตั้งคนกลัวไม่ได้เลือกตั้งจึงไปการับร่างรัฐธรรมนูญผลของการเลือกด้วยความกลัวในวันนั้นทำให้เราต้องอยู่ใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจมา9ปีและติดกับดักรัฐธรรมนูญฉบับคสช.การเลือกด้วยความกลัวไม่เคยให้อะไรกับเราขอพี่น้องประชาชนเลือกด้วยความหวังว่าหนึ่งเสียงของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้เปลี่ยนด้วยมือของคนธรรมดาประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนางสาวพรรณิกากล่าวไม่เอาแล้วรักจังหวะนรกแมทขยาดรักใหม่เคลียร์เฝ้าไฮโซพกซึ่งป๋าวงยังโทรหามือที่สามให้ถามสงกรานต์ช็อกสุดๆชีวิตราบเรียบพลิกเลยรักจังหวะนรกแมทไหว้ขออย่าเจออีกขยาดรักใหม่เคลียร์เฝ้าไฮโซพกอกหักแกล้งว่าแกร่งทั้งที่เสียใจมากแมทพีรณีมาเปิดใจในรายการแฉกับมดดำคชาภาลังประกาศโสดเลิกราไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ยอมรับตอนนี้ว่ายังขยาดกลัวก็มีคนใหม่เข้ามาคุยเรื่อยๆมดดำถามว่าเลิกแล้วไปคบกับไฮโซพกไปเชียร์ข้างเวทีเขาร้องเพลงจริงไหมแมทตอบทันทีว่าไม่ค่ะกับที่พบพี่น้องเหมือนเดิมวันนั้นแมทไม่ได้ไปเชียร์เขาเราสนิทกันจะมีที่แฮงเอาท์ที่เราไปกันบ่อยวันนั้นบังเอิญเจอสาบานจริงๆให้ตายเลยที่ไปเชียร์เขาหน้าเวทีคือเอาทิปไปให้เขาให้ลงมาได้แล้วแกร้องเพลงไม่หยุดเลยชอบร้องเพลงมากสงกรานต์ก็เคยออกมาบอกแล้วรู้จักกันมานานแมทยืนยันรู้จักก่อนพี่สงกรานต์อีกวันนั้นที่บอกเลิกแล้วคืออะไรแมทยอมรับพูดยากจังแมทออกมาแต่ยังไม่สามารถพูดได้ว่าเลิกกันหรือยังมันมีดีเทลเยอะมากพอออกมารู้สึกได้อยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำรู้สึกหายใจได้โล่งขึ้นป๋าวงพ่อสงกรานต์ยังโทรให้กลับมาร้านไอติมที่เขาใหญ่ยังอยู่แมทซาบซึ้งบอกว่าคุณป๋าเขาเอ็นดูร้านไอติมเขาทำให้แมทช่วยดูแมทก็ตั้งใจทำมากๆไม่ให้เสียหน้าคุณป๋าก็โทรมาอยากให้กำลังใจคนชมนะว่าไอติมอร่อยคนเข้าเยอะเลยคุณป๋าเขาจะไปเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นที่มาออกรายการบอกยังไม่เลิกตอนนั้นพยายามประคองแมทยอมรับว่าใช่ๆพี่ก็เห็นแมทแต่ไม่เห็นพี่สงกรานต์ใช่ไหมอยู่แต่กับคุณป๋าเวลาเราคุยกันกับสงกรานต์จะไม่ค่อยได้จบประเด็นเวลามีปัญหาทั้งเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ค่อยถูกแก้ไขเราคุยกันจบไม่ค่อยลงตอนนั้นไม่ได้บอกว่าเราห่างกันนะทั้งเราทั้งเขาไม่ได้มีใครพูดว่าจะตกลงจะเลิกนะจะห่างนะจะคบกันต่อต้องเห็นใจแมทด้วยมีหลายฝ่ายที่ต้องคำนึงถึงส่วนตัวแมทพูดตรงๆแมทผ่านมาเยอะแล้วแมทรับได้ทุกอย่างแต่เวลาแมทจะพูดอะไรมักห่วงหลายๆคนรอบข้างรักครั้งใหม่คนก็จับตามองแมทยอมรับว่าก็ทราบเรื่องนี้แต่แมทกลัวจริงลองคุยมีเพื่อนใหม่เข้ามาคุยเรื่อยๆไม่ได้ปิดแต่มันกลัวขยาดความรักที่ผ่านมามาพร้อมการสูญเสียหลายๆอย่างสูญเสียงานจนวันหนึ่งแมทบอกว่าถ้าเอาเราไปทำให้คนอื่นไม่ประสบความสำเร็จอย่าเลยแมทกล่าวว่าแมทเป็นห่วงจิตใจแมทก็บอบช้ำแต่แมทเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเราเฟดดีกว่าสละเราคนเดียวให้ทุกคนไปต่อได้แต่ไม่เสียดาย
อยู่กับพี่สงกรานต์มีแต่อะไรดีๆสิ่งดีๆครอบครัวพี่สงกรานต์แต่มีแต่มอบสิ่งดีๆให้แมททั้งสิ้นแมทอยู่กับพี่เขาแมทช่วยงานพี่เขาบ้างเล็กน้อยแต่แมทก็ยังทำธุรกิจสบู่ของตัวเองอยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่มาโดยตลอดเงินทั้งชีวิตแมทให้คุณแม่เก็บบ้านรถที่ดินทุกอย่างอยู่ที่คุณแม่เป็นชื่อคุณแม่หมดการไปอยู่ที่นั่นไม่ได้รบกวนครอบครัวพี่สงกรานต์หรือพี่สงกรานต์เลยเป็นเงินที่แมททำสบู่อย่างเดียวเลิกเพราะไปรู้ว่าเขามีมือที่สามใช่ไหมแมทยืนยันว่าไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นไม่เอาหัวเราะชี้ไปที่ทีมงานรายการฉันเห็นสีหน้าของคนนี้แล้วรู้อะไรที่แมทไม่รู้หรือเปล่ายันไม่มีมือที่สามมีกระแสข่าวดาราคนโน้นคนนี้ไปกินน้ำเต้าหู้แมทกล่าวว่าสำหรับแมทไม่ใช่เลิกกันเพราะมือที่สามแต่คนอื่นๆอาจจะมองแบบนั้นก็ย่อมได้เรื่องนี้ต้องไปถามพี่สงกรานต์สำหรับตัวแมทให้เกียรติทุกคนเลยระหว่างที่ตัวเรายังไม่ชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนสำหรับคนอื่นด้วยแมทก็ไม่สามารถตอบได้ว่าพี่เขายังไงแต่เห็นข่าวไม่เคยถามเพราะถึงตอนนั้นแมทเลิกกันแล้วสรุปวันนี้เขามีแฟนใหม่ก็เรื่องของเขาแล้วแมทบอกเลยว่าได้เลยขออย่างเดียวให้พี่เขามีความสุขเสียใจไหมไม่ได้ไปต่อกับพี่เขาแมทยอมรับว่าเสียใจอยู่แล้วเพราะตั้งใจมากเลยครั้งนี้เหมือนอกหักแล้วเดินออกมาผู้หญิงเก่งต้องเก็บน้ำตาไว้ร้องไห้คนเดียวแมทกล่าวว่าแมทอ่อนมากแกล้งว่าแกร่งครั้งนี้ทั้งเพื่อนทั้งแม่ทั้งผู้จัดการทุกคนรุ่นพี่รุ่นน้องซัพพอร์ตแมทอย่างสุดหัวใจจริงๆทำให้แมททรูคนเหล่านี้เขารักแมทมากสุดๆเวลาผ่านไปทั้งหมด5ปีได้จากนางเอกโด่งดังเจอแต่เสียงชมเก่งสวยวันหนึ่งพลิกมาโดนด่าไปแย่งแฟนเขาทำไมทำครอบครัวเขาร้าวฉานทำไมตึง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 ช็อกกับชีวิตตัวเองไหมแมทยอมรับว่าช็อกสุดๆเลยเพราะชีวิตแมทราบเรียบมากไม่มีอะไรหวือหวาเลยพอมาเจอเรื่องนี้เลยเพื่อนๆจะแซวแมทอ่อนต่อโลกมากไม่เคยเจออะไรเลวร้ายเลยในชีวิตจนมาเจอรวบรวมเหตุการณ์30ปีมาให้เรียนรู้ทีเดียวเลยหนักสุดๆเลยถ้ามีละครแมทไม่ดูเสียใจไหมแมทยอมรับว่าเสียใจมากมากที่สุดบอกทุกคนถ้าไม่ไหวไม่ต้องจ้างหนูใช่ค่ะช้ำใจที่สุดในชีวิตเพราะเป็นอาชีพที่เรารักจริงค่ะช้ำใจด้วยตัวเองก็ส่วนหนึ่งทนไม่ได้ที่คนอื่นต้องมาเจอด้วยแต่มันผ่านมาแล้วตอนนี้แมทแฮปปี้ดีไม่ต้องห่วงแมทตอนนี้ก็ยังมีข้อความว่าแมทอยู่แมทก็อ่านถ้าจริงก็แก้ถ้าไม่จริงก็ปล่อยไปวันนี้จะกลับมากลัวไหมแมทกล่าวว่าแปลกที่ตอนนี้แมทรู้สึกเป็นตัวเองมีความสุขเหมือนได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นเรามองกลับไปเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่จะกลับมาตั้งใจทำงานนึกถึงตัวเองบ้างแจ็คแฟนฉันพิธีกรถามบ้างว่าต่อไปถ้ามีความรักแล้วเจอจังหวะนรกอีกยังจะกล้ารักไหมแมทยอมรับว่าก็กลัวไม่เอาแล้วมดดำเผยคนจะบอกเดี๋ยวแมทก็ต้องหาแฟนรวยรวยผู้ชายรวยรวยไฮโซอีกแมทตอบว่าได้ก็ดีแต่ไม่ได้เอาอันนั้นมาจังหวะนรกไม่เอาแล้วคงไม่ซ้ำแล้วมั้งคงไม่เจออะไรซ้ำแบบนั้นแล้วมั้งถึงกับยกมือไหว้สาธุวางแผนอนาคตจากนี้ยังไงแมทกล่าวว่าตอนนี้รับละครแล้วตั้งใจทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแมทตื่นเต้นไม่ได้ถ่ายละครมา5ปีแล้วเริ่มถ่ายเร็วๆนี้ที่ผ่านมาแมทอาจจะเป็นตัวเองมากไปหน่อยอาจจะไม่ถูกใจหลายคนตอนนี้โตขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้อะไรควรไม่ควรสิ่งไหนที่เราควรจะแก้ไข